อ่ะเอาละครับก็สวัสดีฮะอยู่กันในเกมใหม่นะครับผมอันนี้มาลองเล่นเกมนี้เห็นตัวละครมันน่ารักดีนะก็เป็นเกมที่ชื่อว่า Skylander นะครับเป็นเกมค่ายเดียวกับSummoner War ที่ผมเล่นก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะฮะนี่มีเนื้อเรื่องนิดหน่อยไม่อ่านนะขี้เกียจ แล้วก็รู้สึกเหมือนเกมนี้จะเน้นไปที่ธาตุมั้งผมดูจากตอนเปิดตัวตอนโหลดเกมเข้ามานะฮะนี่แหละสามารถกดสกิลเลือกเลือกแอตแทกอ้าวเลือกไม่ได้เหรอว่าตัวไหนอ๋อโอเคกดเรื่อยๆฮะโอ้มีสกิลหมู่ด้วยโอ้โคตรแรงนี่แหละเป็นปกตินะเกมก็จะให้ตัวเทพๆเรามาลองเล่นก่อนแล้วเราก็จะแบบรู้สึกติดใจมันไม่มีเสียงเหรอวะ ทำไมผมรู้สึกว่าเกมไม่มีเสียงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะไม่มีเสียงเดี๋ยวรอจบทิวทอเรียลก่อนอาจจะมีก็ได้มั้งนะให้กดสกิลกดอะไรดีลองดิอ่ะโอ้ติดไฟไหม้ด้วยฮะอันนี้โคตรแรงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะโอ้โหบอสเลือดอย่างเดียวชื่ออะไรเนี่ยคาออสไปแล้วนะมันตบเราแทบตายแล้วมันก็หนีไปผมไม่อ่านนะเป็นแนวไม่อ่านเน้นเล่นโอเคอันนี้เป็นแอดเวนเจอร์นะอันนี้ไงคำว่าสกายแลนเดอร์ก็น่าจะมาแบบตามด่านมีด่านลอยฟ้าเยอะแยะนะฮะนี่เป็นด่านแรกเดี๋ยวผมขอถอยหลังไปนิดนึงนะครับขอไม่ให้ด้วยคือแบบทีมยัดมอนลงไปฮะโอเคยัดมอนไปอีกฮะสุดเดี๋ยวนะเหมือนทีมนึงจะใส่ได้สามตัวนะเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยโอเคอย่าไปกลัวนะครับผมมันเหมือนแบบสกิลมันจะคูดาวน์ไปเรื่อยๆแล้วคุณเห็นหลอดเห็นเพชรด้านล่างไหมฮะ5/10เนี่ยมันน่าจะแบบว่าเป็นพอยต์ที่จะจ่ายสกิลเนี่ย4 3 3 5นี่เป็นไงมันสอนเราแล้วโถผมนี่ฉลาดกว่าเยอะอะไรดีนี่ธาตุไม้ใช่ไหมธาตุไม้แล้วต้องเอาไฟตีฮะเนี่ยแล้วเพชรมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฮะแล้วตบด้วยตบด้วยสกิลไฟรัวๆง่ายเป็นไงดีดีครับดีฮะโอเคมันไม่มีเสียงอ่ะผมขอโอกาสได้ปรับเสียงก่อนได้ไหมแบบอย่าเพิ่งสอนผมเยอะให้ผมได้มีโอกาสปรับเสียงก่อนนะมีบิลดิ้งฮะนี่คืออะไรฮะ Missing WhaleYou can summon อ๋อก็คืออันนี้เป็นแท่นซัมมอนถ้าใครเคยเล่น Summoner War เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบร้านค้านะแบบคุณไปซื้อในร้านค้าแล้วซัมมอนแต่ถ้า Summoner War มันจะมีแท่นที่แบบว่ากดสกอร์ซัมมอนอยู่ตรงนั้นตั้งไปก่อนแล้วกันนะไม่คิดมากบ้านเนี่ยไม่ต้องจัดให้สวยมากนะฮะเฮ้ยมันจะให้เราซัมมอนแล้วครับกดเพชรฟรีดัน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 ผมไม่คาดหวังนะเพราะตัวแรกเนี่ยที่เราจะได้มันจะเหมือนกันทุกตัวละครเว้ยทุกคนจะได้ตัวเดียวกันหมดนี่อะไรเนี่ยสตีลเอลนะฮะโซลสโตนเหมือนจะเป็นธาตุไม้นะครับผมเอาไปดูที่คาแรคเตอร์ฮะเอามาดูให้เรากดที่ซัมมอนฮะมันเหมือนกับเราเปิดมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะเข้าไปเป็นสโตนก่อนแล้วก็พออยากจะเล่นจริงๆก็ต้องมาซัมมอนเพิ่มอีกทีใช่ไหมเมื่อกี้คือผมกดข้ามเร็วมาก แทนที่จะแบบอ่านดีๆทีมฟอร์เมชั่นได้ตัวใหม่เข้ามาอันนี้เป็น3ดาวนะแถบสล็อตอย่าเดี๋ยวมาดูสกิลนะ
อ๋อมีให้เปลี่ยนสกิลด้วยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวขออ่านหน่อยผมจะไม่เข้าใจคำว่าสเตลของมันเท่าไหร่นะขโมยเอฟเฟกต์ on yourself เดี๋ยวมันเหมือนจะให้เราเปลี่ยนนะโอเคถ้าเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับผม start battle หงุดหงิดตรงมันไม่มีเสียงเนี่ยไม่มีโอกาสให้ผมได้ปรับเลยนะโอ้อันนี้เรารู้แล้วนะเราเรียนรู้มาแล้วเราก็จะได้ธาตุไฟอีกเห็นลองใช้สกิล3ดาวสินี่เลยจัดไว้โอ้โหรุนแรงรุนแรงมีปลาพิษนะครับผมติดพิษแล้วไงแล้วต้องตีมั้ยเนี่ยเทิร์นเดี๋ยวนะมันแบ่งเทิร์นกันยังไงวะแอบงงๆนิดนึงมันเหมือนแบบสแปมสแปมสแปมเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยเหรอแอบงงนิดนึงนะผมแค่อยากรู้ว่าแกะมันจะตีเราเมื่อไหร่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆมันจะตีเราไหมอ๋อนี่อันนั้นเลเวลเลข2คือเลเวล2กับ4คือเลเวลแกะตีตายมันเลือกไม่ได้ด้วยเหรอว่าตีใครอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้จิ้มเป้าหมายได้ก็โง่เกินนะถ้าไม่เลือกมันก็จะสุ่มมั้งนะฮะยังไม่จบอีกเหรอเห็นเลือดมิดหลอดก็นึกว่าจบแล้วโอเคอ๋อพอเลเวลอัพก็ energy เต็มนะก็ปกตินะครับผมได้ของมาทำอะไรได้เนี่ยเหมือนจะมีเงินนะแล้วก็ iPad Pet นี่คืออะไร100เนี่ยดูซิเป็นกลับไปที่คาแรคเตอร์ครับผมมาพูดถึงเรื่องสแตทนะครับผมน่าจะคล้ายๆ Summoner War นะถ้าผมให้ผมเดานะมี4แบบที่แตกต่างกันนี่มี Attack Defense Support Professional เหรอฮะ Professional นี่คืออะไรแบบเก่งทุกอย่างเงี้ยเหรออันนี้เป็น Expert นะไม่ใช่เดี๋ยวกัน Attack Type โอเคเราก็น่าจะแบ่งได้เป็นตามปกตินะมี Exchange ด้วยเหรอเพิ่ม Soul Stone เข้าไปจาก Shop หรือจากการแบบเก็บเลเวลนะโซทำลายล้างนะฮะมันเป็น all round stat แอบงงงงนิดนึงนะฮะสแตทพื้นฐานมีภาษาไทยไหมครับ what สอนสแตทแล้วไม่ให้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยมาสู้เลยเหรออ่ะสู้สู้ก็สู้อันนี้คืออะไรมาดูกันนะฮะโอเคถ้าเหลือศูนย์อ๋อโอเคมันเหมือนกับเป็นฮิตที่รองรับได้ประมาณว่าถ้าโดนตีครบฮิตประมาณนั้นตัวนี้จะน็อกดาวน์นะฮะฮะคือถ้าทำให้ enemy เนี่ยน็อกดาวน์ได้นะครับผมมันเหมือนจะรีเจนมานาให้เราเหรออ๋อนี่ไงจะได้มานาขึ้นมาเห็นไหมมันโยนมานากลับมาโอเคแล้วก็ลองจิ้มไปที่ตัวนี้นะไฟเบรกอ๋อสองอัดเข้าไปน่าจะตายก่อนที่น็อกดาวน์นะฮะตายก่อนโอเคโอเคอ๋อแปลว่าท่านี้ตีรัวๆก็แบบจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้8ครั้งนะฮะไหนลองซิจิ้มโจ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 ลบ4อันนี้เอาอีก
ลบสี่อ้าวตีแค่สองเองเหรอวะฆ่าเลยแล้วกันนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่คือมอนเลเวลแรกๆต่ำๆเรายังวัดอะไรไม่ได้มากอะเนาะมันก็เลยแบบดูไม่ออกว่าแบบ จะทำแล้วยังไงอ่ะเลเวลไอดีนะฮะมีให้เราตั้งชื่อเหรอแต่เราตั้งไปแล้วเนี่ยเคกดกลับไปที่เมืองฮะอ๋อมีให้เลือกมาสเตอร์ด้วยเหรอเอ้ยเราต้องเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วนะฮะชิซุกะเดี๋ยวชื่ออะไรดีนึกอะไรออกเราก็ตั้งอ่ะนะชิโรสกินะฮะแล้วเปลี่ยนสีผมได้ไหมไม่ได้มีแต่สีทองโอเคนี่เป็นล็อกอินเดลี่นะฮะวันสุดท้ายจะแจกสตอมเบรดนะครับผม100ใบนี้ซัมมอนได้หรือยังไม่รู้นะฮะล็อกเช็คอินไปก่อนนะฮะโอเคดูซิมีอะไรทำบ้างมีเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นเควสต่างๆนะครับผมก็จะได้แบบพวกใบซัมมอนมาผมยังสงสัยอะไรอีกเยอะเลยว่ะอ่ะมาดูที่ช็อปก่อนนะฮอตด็อกฟีดเบรดไวเวิร์นนะฮะซื้อได้เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวในซัมมอนใช่ไหมมันก็จะขายเพชรตามจำนวนนี้นะฮะสเปเชียลซัมมอนก็คือซัมมอนแบบสเปเชียล10ครั้งไอหินนี่คือหินซัมมอนนะฮะเดี๋ยวก่อนผมขอไปดูที่คาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งการที่เราจะซัมมอนได้มีเอาเวกด้วยนะฮะเอาเวก็คือเปลี่ยนให้เป็นดาวม่วงนะก็น่าจะได้อะไรเสริมบ้างแต่นี่เห็นไหมมันมีแมทเทียลเอาเวกนะครับผมเราต้องไปหามานะฮะแล้วเอาเวกแล้วได้อะไรก็คือนี่ power up เปลี่ยนสกิลนะครับผมแล้วจะไปหาแมทเทียลจากไหนมีระบบรูนซัมเมอร์เนอร์วอลเป๊ะเลยนะฮะเป็นซัมเมอร์เนอร์วอลอีกเกมก็น่าสนใจดีอันนี้ดูรูนนะฮะเป็น energy rune 2เซตบวก HP 5นี่มัน summoner wall โอเคแต่เป็น summoner wall ที่ใช้หินตีมันไม่ได้เป็นเทิร์นใช่ไหมคือ summoner wall จะเป็นเทิร์นคูลดาวน์แต่นี่จะแบบถ้า stamina พอก็จะตีได้เวลาเราจะ summon อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วผมแอบงงนิดนึงอันนี้คืออะไรฮะคือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากกว่าแอดเวนเจอร์เลยใช่ไหม นี่คือแบบถ้าซื้อแล้วไงอ่ะคือได้อันนี้ใบหนึ่งนี้เหรอและกี่ใบเราจะได้ตัวละครตัวหนึ่งมาครับมันต้องมีแบบแคตตาล็อกอะไรอย่างงี้ดิมีไหมเดี๋ยวนะจะว่าไปเราขอปรับเสียงก่อนเฮ้ยมีของมาแจกเฮ้ยเพชร1,500อ๋อเบต้าเทสรีวอร์ดว้าวเพชร1,500เราเปิดเลยไหมเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งนะผมขอหาที่เปิดเสียงก่อนนะฮะทำไมมันไม่มีเสียงอ่ะอ๋อได้แล้วเป่าปะก็โอเคนะอย่างน้อยดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะมีมิชชั่นนะมาดูที่มิชชั่นก่อนโอ้ก็ดังแล้วนะไม่เบาแล้วผมปรับเสียงได้แล้วครับผมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ
นี่มีเช็คอินแค่เราจะได้อันนี้60ใบใช่ปะแล้วคือถ้าได้นี่มันแจก20 40 60 100วันสุดท้ายอีก100นึงสรุปคือเราได้กี่ตัวแล้วเพชรแจกเป็นพันเลยเหรอล็อกอิน8วันได้ 1,000 เงี้ยเหรอแล้วเดี๋ยวนะดูที่ซัมมอนเงี้ยใช้50เองต่อการซัมมอนพรีเมียม1ครั้งอันไหนผมลองซัมมอนแบบสเปเชียลเลยคือบวกเอามาดูกันได้อะไรปั๊ม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 ต้องกดด้วยนะฟูเอาละเดี๋ยวนะไอ้คือมีใบทองใบเดียวนี่คืออะไรคือเกลือ คือแบบไม่ได้อะไรเลยอันนี้เดี๋ยวนะเป็นแผ่นด้วยเหรอคือแบบคือมันไม่ได้เป็นตัวได้เป็นแผ่นมาเหรออันนี้คือแรได้20ใบคือเพิ่มความเกลือเข้าไปโดยการที่เราไม่ได้ซัมมอนเป็นตัวนะฮะเราซัมมอนเป็นแผ่นนะครับผมมาดูซิว่าต้องกี่แผ่นถึงจะซัมมอนเหมือนจะต้อง60แผ่นตัว4ดาวอันนี้40แผ่นนะครับ3ดาวตัว3ดาว40แผ่นครับผมแล้วก็แล้วกว่าจะสะสมครบโอตายตายอันนี้ระบบธาตุนะครับผมโหอะไรเนี่ยแอบงงนิดนึงนะโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ธาตุเขาเรียกว่าอะไรวิญญาณเหรอชนะน้ำแพ้ไม่ใช่น้ำดิอันนี้ลมใช่ไหมชนะลมอันนี้เป็นเมจิกโอ้ก็ไม่อ่านนะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับเป็นเมจิกชนะลมชนะอันเดสนะครับผมแต่แพ้แมชชีนนะฮะกับแพ้น้ำทำไมเมจิกแพ้น้ำวะแบบโดนน้ำสาดแล้วก็แพ้อะไรเงี้ยเหรอดูในช็อปอีกไม่มีให้เราซื้อแล้วนะฮะผมจะเก็บเพชรไปก่อนนะฮะผมจะรอซัมมอนแบบสเปเชียลอย่างเดียวนะงกนะครับผมอ๋อแล้วซื้อแบบนี้ได้อยากรู้ว่าได้กี่ใบลองซื้อดูไหมอ่ะผมอยากได้ซื้อได้7ครั้งต่อวันถ้าผมอยากได้ตัวนี้ดูเท่ดีซื้อได้1ใบเดี๋ยวนะได้1ใบแล้วอยู่ไหนครับอยู่นี่เป็น1ดาวด้วยแล้วกูซื้อมาทำไมวะซื้อตัว1ดาวแล้วโคตรแพงไปละ 3,700 เฮ้ยมันอาจจะเก่งก็ได้ขออ่านหน่อยทำอะไรได้นี่อ่านสกิลฮะเป็นเมจิกนะชื่อนินจินิเราไปแอดเวนเจอร์กันดีกว่านะเก็บเลเวลนะครับผมไกด์ดิ้งตัวเองหน่อยต้องบอกแล้วถึงเรื่องธาตุนะครับผมไม่ต้องบอกนะเราเก่งเรารู้แล้วนะโอเคอ่ะกดดูได้นะครับอะไรชนะอะไรนะอันนี้นะครับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยดูธาตุลมชนะไม้ลมชนะไม้นะแล้วก็อันเดสชนะไม้ด้วยส่วนไม้เนี่ยชนะน้ำแล้วก็ชนะแมชชีนด้วยนะฮะคือเหมือนเวลาเราเล่นหลายๆเกมอ่ะไม้ชอบชนะแมชชีนนะเหมือนคนกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าธรรมชาติชนะเครื่องจักรนะครับอ่ะสู้เลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีสเปกเทดทำไมเราต้องมีสเปกเทดในโหมดไกดิ้งด้วยวะไม่รู้มีพาวเวอร์ให้เราดูนะว่าทีมเราพาวเวอร์โดยรวมเท่าไหร่เราธาตุไม้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม้แพ้ลมแล้วก็อัดเข้าไปเลยฮะโบ่งโบ่งโบ่งโอ้โหโคตรโหดแล้วน็อกดาวน์ทันทีครับผมเฮ้ยทำไมโดนตีสวนน่ะเดี๋ยวเพราะเราไม่กดตีโอ้โบ๊ะ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 จะมีครูดาวอยู่แล้วตี
เอามันมีคิวด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณกดเนี่ย1 2 3ใช่ไหม1 2 3มันมีคิวเลือกสกิลอยู่อ่ะเราอัดไปก่อนเลยมีสกิลหมู่ไหมครับเกมนี้น็อกดาวน์แล้วนะครับผมเอ๊ะทำไมมันเริ่มตีผัดกันแล้ววะคือตอนนี้ผมที่ผมสงสัยก็คือผมจะรู้ได้ไงว่าใครต้องตีนะโอ้โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยไม้น่าจะแพ้ไฟด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ทำไมไม้แพ้อันเดดกับลมวะทำไมไม้ไม่แพ้ไฟวะเฮ้ยจะตายโดนน็อกดาวน์โคตรแรงเลยตัว3ดาวเราจะตายแล้วแล้วรูนหาจากไหนอะเฮ้ยทำไมมันตีก่อนนะฆ่าก่อนเลยฮะเฮ้ยทำไมลุมแต่ตัวนี้วะเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรคลิเหรอแล้วบนคืออะไรโอ้เกชิ่งฮิตนะนี่คือตีแป๊กรัวๆเลยนะนี่ขนาดชนะท่านะมีคนบอกเป็นฟรีทูเพย์เพลเยอร์ด้วยนะเสน่ห์ของเกมของดูอัดก็คือคนจะคุยในช่องแชทกันค่อนข้างเยอะนะผมชอบอย่างหนึ่งตรงนี้แหละอันนี้ที่ผมชอบนะเสน่ห์ของมันประเด็นก็คือซัมมอนเกมนี้มันยากไปโหวะซัมมอนออกมาเป็นใบอ่ะแล้วคือกว่าจะสะสมแต่ละใบครบโอ้คือแล้วคนที่เกลืออย่างผมมันจะก็จะเกลือซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะแต่มีอะไรให้เล่นอีกไหมดูมิชชั่นนะครับผมได้โอ้โหรีวอร์ดเต็มเลยนะช่วงแรกๆก็แจกเยอะงี้แหละนะอันนี้อะไรอ๋อนี่ไงนี่กระเป๋าอ๋อโอเคคือไอตัวอันนี้ก็คือเป็นพอร์ทัลก็คือแบบคนซัมมอนนะฮะอันนี้ก็คือ Soul Stone Element Stone Element Stone คืออะไรฮะไม่รู้มี Material อันนี้อ่าฮะอันนี้คือเอาไว้ซัมมอนนะครับผมมี Exchange ด้วยเหรอเดี๋ยวดูดิ Exchange ยังไงได้บ้างเลือกเอาเหมือนย่อยอ่ะน่าจะเป็นการย่อยนะก็คือย่อยให้มันเป็นพวกelement stone เหรออันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีระบบ element อยู่ตรงไหนนะอันนี้มีบุ๊กครับผมอ๋อนี่ไงนี่แคตตาล็อกนี่อยู่นี่เราไปดูตัวแบบแรร์กันนิดนึงนะไอพวกนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะสับมองคำศัพท์ขอ Google Translate แป๊บนะดูแลนซ์คนร้ายอ๋อมันตัวโกงเหรอคือยังไงคือหรือว่าเป็นบอสตามด่านอันนี้เหมือนจะแบบว่าคือถ้าเรามีเซตนี้แล้วเราก็จะได้เควสนี้ใช่ไหมแบบถ้ามีเซตนี้แล้วก็จะได้เพชรประมาณนี้โอ้อ๋อนี่ไงถ้าผมมีเอ็กกบนี้ไอตัวนี้นะผมก็จะได้เพชรพวกนี้เหรอโอเคมาดูคาแรคเตอร์กันนะมีตัว4ดาวนะครับผมรู้สึกเหมือนเกมนี้ตอนนี้เก่งสุดจะเป็น4ดาวนะฮะผมไม่รู้ว่าอัพเลเวลได้ไหมนี่ไงอ๋อมี5ดาวมีธาตุแสงนะครับก็คือ5ดาวว้าวไนท์ไลท์นะครับผมคือถ้าใครแบบต้องบอกว่าไงคาดหวังในภาพของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไม่นะฮะมันเป็นภาพตัวการ์ตูนที่แบบเน้นความน่ารักอะแต่ผมว่าเกมเพลย์น่าสนใจมากผมรู้สึกแบบชอบและสนใจมากเลยตอนนี้ไงเนี่ยตอนนี้ตัวละครยังไม่เยอะนะมันเป็นช่วงเบต้าอยู่อันนี้ไงนี่มี5ดาวด้วยอ๋อนี่ธาตุไม้ก็มี5ดาวนะเฮ้ยตัวนี้เท่โอ้โหมันเหมือนเกมนึงไหมฮะเกมที่กำลังจะแข่ง The International นะฮะก็มันก็มีทุกธาตุเลยนี่หว่าธาตุไฟก็มีนะฮะโอ้ธาตุไฟก็เท่ฮะ
คือตัว5ดาวมันก็ต้องเท่อยู่แล้วนะถ้าแต่ธาตุดินไม่มีอ่ะธาตุดินไม่มี5ดาวเมจิกก็ไม่มีฮะโอเคเราไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะเผื่อเดี๋ยวผมมองเห็นอะไรตรงเนี้ยอารีน่าอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือแอดเวนเจอร์อันนี้คืออะคาเดมี่เหรอเดี๋ยวนะแล้วก็กดจากตรงนี้ได้ไหมมันต่างกันตรงไหนวะซ้ายนี่คืออะไรฮะ Dimension Gateway คือไม่นี่คือไม่มีอะไรโอเคนะฮะอันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับผมอ่ะต่อเฮ้ยนี่มีเฟิร์สด้วยเฟิร์สรีวอร์ดคืออะไรดูเราใส่เราไม่มีตัวอื่นแล้วด้วยใช่ไหมตำแหน่งการยืมมีผลหรือเปล่าฮะ Leader Skill อันนี้มันเป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้ว Leader Skill มีไหมอ่ะเราดูสิ Skill Learn about Skill Power Up อ๋อมีสอน Power Up Skill นะฮะอ๋อนี่ไงต้องใช้ material ออกก็คือ element stone นะครับโห คือจะพูดว่าระบบมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันไม่ได้จำยากถ้าใครเล่น summoner war มันจะเข้าใจง่ายมากอันนี้เป็น up down นะครับ evo นะฮะก็คืออ๋อต้องมีใบนี้อีกก็เนี่ย40ใบอัพเป็น4ดาวนะฮะสแตทก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะเดี๋ยวนะจาก112มัน835คือมันขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มีสกิลให้เราเปลี่ยนนะมีคูลดาวด้วยนะฮะถ้าอัพไปเอฟเฟคไทม์คืออะไรวะคูลดาวลบ2คูดาน่าจะเป็นวินาทีนะในเกมนี้ไม่เป็นเทิร์นเหมือนซัมเมอร์เนอร์วอร์อันนี้เป็นสกิลทาร์เก็ต1 enemy เราลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงวะเขาสอนมาก็ลืมแล้วนะว่าเปลี่ยนสกิลยังไง สงสัยต้องกลับไปเปลี่ยนที่หน้าคาแรคเตอร์หรือเปล่าโอเคเซฟไปกันเลยวุ่นวายมากเราออโต้ได้ปะอันนี้มีคูณ3อ๋อคูณ3ได้มากสุดนะนี่มีออโต้ครับผมเปิดออโต้ นี่แหละคือความสุขของผู้เล่นนะ คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยคือเกมพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราอยากจะปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นไปก็คืออะไรรู้ปะก็คือการที่เราทำยังไงก็ได้ให้มันออโต้ผ่านด่านนั้นน่ะไม่ต้องมากดเองอ่ะนี่คือความสุขของเราหรือเป็นความสุขของผมก็ไม่รู้นะคือถ้าเราปั้นตัวละครเก่งจนมันสามารถออโต้ผ่านได้แปลว่ามันเจ๋งพอแล้วดีฮะดีมีคูณ3นะฮะมันจะมีไอ้กล่องข้างขวามุมล่างมันเหมือนจะใส่สกิลอะไรเข้าไปได้แต่ตอนนี้เรายังทำไม่ได้ได้อะไรสักอย่างด้วยนะนี่ได้อีกแล้วแค่เหมือนจะเปิดได้เลยนะโอเคเขาสอนเราต่อครับผมเหมือนเราจะได้รีวอร์ดมาจนครบแล้วนะฮะโอเคกดที่นี่วิลเลียนเนี่ยมันคืออะไรครับมันเหมือนอีกแก๊งหนึ่งป่ะเหมือนสัตว์เลี้ยงงี้ป่ะคือแต่มันใช้คำว่าวิลเลียนไงแต่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่คอยบัฟทีมอะไรอย่างงี้ป่ะมีเลเวลอัพด้วยนะฮะคืออะไรวะเราต้องให้อาหารอย่างเงี้ยเหรอ
เลเวลเต็มได้20นะครับทีมฟอร์เมชั่นกดที่นี่แล้วก็ใส่เข้าไปคอมไบสล็อตอ๋อไม่ใช่คอมเพเนียนสล็อตนะฮะแล้วเดี๋ยวลองสู้ดูนะคืออะไรเอานี่อยู่ขวามือว่าแล้วเพิ่งพูดถึงไปเลยนะบางครั้งนะซัมมอนวิลเลียนมาโอเคยังซัมมอนไม่ได้นะติดคูลดาวน์อยู่แต่นี่จะตีตายก่อนแล้วซัมมอนวิลเลียนจะออกมาแล้วก็อัดสกิลเดี๋ยวนะจับกดไม่ทัน มันจบเร็วจัดชอบเข้าไปมันเหมือนมันตัวแถมอะแล้วทำไมเขาไม่ให้เราจัดทีม4ตัวไปเลยอ๋อไม่เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมช็อปเข้าไปแล้วก็พอครบเทิร์นมันก็จะกลับเข้าไปแล้วซัมมอนได้อีกอ๋อคือแบบว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดแล้วซัมมอนได้อีกเรียกออกมาอ๋อเป็นลูกเล่นหนึ่งที่คือแบบถ้าคุณกดออโต้มันก็จะไม่เรียกออกมาประมาณนั้นคุณก็ต้องจิ้มเองนะฮะแล้วมีอะไรให้ทำต่อไหมมีมิชชั่นนะครับผมรีวอร์ดเก็บรีวอร์ดรัวๆนะฮะโอ้ได้เพชรอีกแล้วจัดไปเลเวลอัพด้วยเยี่ยมมีเทรนนิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปให้เราทำอะไรอ๋อเคลียร์ด่าน 2-2 อีซี่นะฮะแต่ไหนก็อีซี่หมดแหละสำหรับผมอ่ะบวก60ทางด้าน EXP คือเอาไปให้วิลเลียนกินเงี้ยเหรอเดี๋ยวยังไม่อัพเอาลองเอาให้อัพก่อนฮะแล้วก็เราก็จะได้สแตทเพิ่มขึ้นเลี้ยงตัวนี้ให้เก่งขึ้นมีอีโวมีสกิลนะฮะเราอันนี้เป็นแพสซีฟนะฮะโอเคแล้วก็บวกแอตแทคเป็นเปอร์เซ็นต์ลดคูลดาวน์มีอีโวนะให้มัน2ดาวด้วยนะครับผมแต่ดูหน้าตามันก็รู้แล้วป่ะมันง่อยหน้าตาก็บ่งบอกถึงความอ่อนของตัวละครตัวนี้ไปตีต่อนี่แหละด่าน7แล้วนะครับน่าจะเป็นด่านบอสแล้วนะฮะยังใส่อย่างอื่นไม่ได้เฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เราเปลี่ยนสกิลลีดเดอร์ได้แต่เราไม่ได้เปลี่ยนและรูนหายจากไหนวะเรายังไม่มีรูนเลยนะเนี่ยหรือเขาจะสอนเราภายหลังเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันแย่ เอาเว้ยบอสครับผมชอมพี่เมดนะฮะไม่สนตีอย่างเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเหมือนจะมีบอสระเบิดด้วยใช่ไหม
เอ้ยทำไมเราไม่เสกตัวช่วยออกมาโอ้โหแทบตายแทบตายทั้งก๊กเอามันเอามันจัดมันเยี่ยมเกือบตายเอ้ยเหมือนจะพอฆ่าบอสแล้วได้ใบนี้มาใบหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไอ้บอสตัวนี้นี่กี่ดาวแต่ถ้าให้ดาวน่าจะ3ดาวนะฮะโอเคเราผ่านด่านระดับง่ายแล้วมันจะมี normal มีระดับยากนะครับอันนี้ก็เปิดดันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดันน้ำดันไฟดันลมอันนี้ด่าน5ด่าน7ด่าน10เป็นด่านแสงนะครับแต่คือต้องเคลียร์ด่าน4ก่อนถึงจะเข้าพวกนี้ได้แปลว่าระบบรูนน่าจะต้องเนี่ยแหละอยู่ในนี้แหละนะฮะนี่เป็นไงเซนเกมแต่ไงอ่ะเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงวะตอนนี้มี 2,400 เก็บอีกสัก 1,600 เราจะเพิ่มได้เราซัมมอนตัวนี้ได้แล้วอะลองซัมมอนออกมาดูฮะเป็นธาตุไม้ครับผมที่เลเวล1อันนี้เลเวล7แล้วเลเวล1 Evo Awake Rune ดูตัว3ดาวแล้วสิ Awake เราจะหาของพวกนี้จากไหนอ๋อการย่อยไงย่อยแล้วก็ย่อยมันให้เป็น What ต้องมีสโตนด้วยเหรอโอ้ no หรือกดได้เฉพาะตอนมันเต็มวะแต่เดี๋ยวผมกำลังเข้าใจระบบไอเชนผิดหรือเปล่ามันเหมือนระบบอัพเลเวลนะผมคิดว่าแล้วเราจะหา element stone จากไหนครับหรือจะดรอปตามด่านอันนี้เป็นตัวแรดูหนังสือเราธาตุไม้ใช่ไหมตัวแรไอนักเวทตัวไหนวะไม่เห็นมีในนี้เลยหรืออยู่ในนี้อ๋อนี่อยู่ในนี้ฮะมีฮิลด้วยนะรีคัฟเวอร์ FP ทาร์เก็ตออลลี่นะฮะเดี๋ยว energy เราล้นอยู่นะฮะไม่ต้องรับก็ได้นะครับอ่ะได้หินมาอีกโอเคไปต่อวันนี้ผมจะตีไปให้ถึงประมาณสักด่าน4แล้วกันไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะด่านนี้ก็จะมีธาตุน้ำเริ่มเข้ามาแล้วธาตุน้ำมันแพ้อะไรแล้วนะน่าจะแพ้ไม้ใช่ไหมดูดิธาตุน้ำน้ำแพ้ไม้กับดินครับเรามีไม้อยู่formation team แล้วก็ให้เลือกนะครับว่าจะใส่สกิลอะไรผมเริ่มสนใจสกิลนี้แล้วลบออกก่อนก็นี่ใส่เข้าไปอันนี้ไม่มีให้เปลี่ยนนะครับห่วยนะฮะเดี๋ยวมันมีธาตุน้ำผสมเข้ามานะเราเอานี่ออกแล้วเอาลมใส่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะฮะโอเคก็ไอ้นี่นะครับไม่มีให้เลือกแล้วนะฮะดูธาตุอีกทีดิลมโอเคลมไม่แพ้น้ำด้วยนะดังนั้นนี่
จัดทีมแบบนี้นี่โคตรเทพโคตรเทพไปเลยแต่มันเหมือนเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้ววะคือแบบเราต้องทำยังไงดีวะให้ตัวเรามันเก่งขึ้นโอ้มีฮิลด้วยนะไอตัวไม้ใหม่ที่เราเปิดมาได้เนี่ยมันมีฮิลนะเนี่ยเนี่ยไอฮิลหมู่ด้วยโอ้ไอมันน่าสนใจมากมันแบบมันเหมือนตัวพื้นฐานที่เราต้องปั้นหรือเปล่าฮะโอ้โหแต่ฮิลทีละ17เขาตีทีละ60ตายแล้วนะคือไอตัววิลเลียนเนี่ยมันเก็บเลเวลได้โดยกินน้ำยามันไม่ต้องเอามาเก็บตามด่านไกดิ้งก็ได้มันอาจจะเป็นตัวเสริมที่ดีก็ได้นี่คือผมก็ยังแบบงงระบบเกมอยู่นะโอ้แต่2คนจะไหวไหมฮะเรามีตัวช่วยไปเลยน้องพับเรียกเป็นน้องพับไม่จำชื่อตัวละครทั้งนั้นนะฮะเหมือนคนไทยที่เรียกมังกรไฟนะฮะอลมอะไรพวกนี้เรียบร้อยตบเข้าไปเย้ไอตัวนี้น่าสนใจตัวขวาสุดเนี่ยมันมีฮิลหมูด้วยแต่ประเด็นก็คือเราจะอัพเลเวลฮิลมาทีเรียลจะหาจากไหนฮะเน็กแอเรียไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่เป็นอินโฟของฝั่งแบบในด่านนะครับผมไปคือแล้วเราก็ชอบลืมกดเสกตัวนี้ทุกทีนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเรากดออโต้ไงนะโอ้มันธาตุน้ำใช่ไหมแต่ว่าตัวมันเป็นแบบพวกหุ่นยนต์อะเลยอีกรอบเดียวฮะยังได้อยู่ได้อยู่ตัวเราเก่งขึ้นแล้วและฮิวหมู่พอดูชับฮิวฮีนหมู่โคตรโหดเฮ้ยโอ้โหฮิวโคตรแรง148ทำไมมันฮิวแรงจังวะเฮ้ยโอ้โหฮิว30แล้วเริ่มแรงพอสแตทเยอะแล้วโหดแล้วนายซื้อโอ้ยติดครีฮะช็อตนี้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังมีอีกด่านอีกเหรอเฮ้ยฮิวมันดีอ่ะแบบโอ้มีฮิวนี่คืออะไรอ่ะทำอะไรได้เอ้ยเป็นสกิลแบบออโต้เหรอกดแล้ววนๆสเตลอ๋อคือหายตัวแล้วรออ๋อเข้าใจแล้วสเตล yourself ผมก็งงนะมันก็ตรงตัวนะเรียบร้อยฮะเฮ้ยไอตัวไม้ตัวใหม่นี่มันดีอะแบบใครได้มานี่ต้องปั้นเลยนะเป็นมอนพื้นฐานช่วงแรกๆประจำบ้านเน็กไปเรื่อยๆเริ่มจะเพลินเริ่มจะติดแล้วมีแค่2ตัวอย่างด้านนี้จริงเราไม่ต้องกดออโต้ก็ได้นะแต่แบบเราก็เลือกจองสกิลแต่มันค่อนข้างไวนะเกมนี้มันต้องจิ้ม
มันจองได้แค่2สกิลเหรอเหมือนจะจองได้แค่2นะต้องฮิลแล้วต้องฮิลแล้วตอนนี้ฮิลแล้วก็ฮิลโอ้ฮิลมีคริตใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดเหมือนจะมีคริตด้วยนะโอ้เริ่มแรงฮะออโต้ดีกว่านะครับผมมีการกดสเตลเองด้วยนะฮะนายควรจะตีนายไม่ควรสเตลนายควรจะแทงให้เพื่อนสเตลอีกแล้วเหรอต้องตีแล้วอ๋อแบบพอสเตลเดี๋ยวนะขออ่านหน่อยมันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าสเตลตัวเองแล้วพอออกจากสเตลแล้วการันตีติดคลิอะไรยี้ไม่มีใช่ไหมได้หินมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบด่าน7ของอันนี้เลยนะอันนี้ด่าน4แล้ว4 5 6 7อีก4ด่านจองไม่ได้เลยนะจองที่จะเรียกซัมมอนออกมาไม่ได้แล้วเกมมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆฮะมันแบบมันเพลินน่ะแล้วแบบระบบมันก็ดีอ่ะคือมันระบบมันมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็คือมันไม่ได้เข้าใจยากนะคือมันบางเกมแบบให้ทำเยอะแต่เข้าใจยากไอ้นี่คือแบบมันเข้าใจง่ายแบบมันค่อนข้างเคลียร์แต่คืออย่างนึงก็คือทางด้านพวกแบบมอนสเตอร์ในเกมมันยังน้อยอยู่นะก็แบบเพราะเกมมันยังเพิ่งแค่แบบเบต้าด้วยนะแต่เดี๋ยวพอเปิดเต็มๆก็น่าจะเยอะขึ้นนะมาฮิลโอ้สุดยอดตัวฮิลเลเวล6แล้วมันแจ่มจริงฮะคือไม่เสกไม่ได้เอ้ยไม่แบบว่าไม่ใช้ไม่ได้เลยนะตัวนี้โคตรแจ่มโอ้โหฮีนหมู่แล้วออกไปตีติดคริสจากการสเตลคือเกมนี้เหมือนจะไม่มีตีธรรมดาใช่ไหมทุกอันเป็นสกิลหมดเรียบร้อยฮะคือทีมเราเริ่มจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะช่วงต้นก็งี้แหละได้รีวอร์ดนะผมเป็นรีวอร์ดแรกที่แบบเราผ่านจุดมาได้ก็จะได้อีก400เป็นโบนัสเราน่าจะมีเกิน 4,000 แล้วนะเราน่าจะซัมมอน10ใบได้แล้วคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราได้เหมือนของแรเนี่ยเราเปิดได้สีทองใช่ไหมแล้วแบบมันได้20ใบเลยทีเดียวแล้วถ้าเราเปิดได้สีทองหลายๆใบอย่างนี้จะได้ป่าวะไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองดูโอ้โหโคตรแรงอีกทีเดียวโอเคตายเราตีลูกกระจอกมันก่อนนะฮิลฮะโอ้โหฮิล70กว่าแล้วฮิวหมู่70กว่านี่แบบไม่ธรรมดานะใช้ได้เลยยอดเยี่ยมอันนี้คือเวลาดูธาตุไม่ต้องแบบว่าดูยากก็ได้นะมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เครื่องหมายลูกศรขึ้นก็แปลว่าน่าจะชนะธาตุนะน็อกดาวน์เข้าไปนะแปลว่าแบบนี้เกมนี้ตัวที่ตีหลายๆฮิตมันก็เก่งอะเด็ก
ช่ไหมแบบถ้าคุณจะเน้นทีมแบบ CC ก็ต้องแบบตีหลายๆฮิตหน่อยแต่ถ้าเน้นทีมตีแรงก็คงจะแบบอีกเรื่องนึงอะนะตอนนี้ความตีแรงอะไรพวกนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกระบบรูนแล้วแหละสรุปผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเมื่อไหร่เราจะได้ตีนะไอ้หลอดแดงๆด้านล่างหรือเปล่าวะก็เหมือนจะไม่ใช่เพราะมันก็กระโดดไปตีได้เลยสรุปไอ้หลอดแดงๆด้านล่างคืออะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะรูนนะรูนบล็อกเรท 1%อ๋อน่าจะแบบน่าจะอัปเกรดได้นะบวก HP 8นะฮะ HP 8นี่เยอะหรือไม่เยอะวะ แล้วก็เป็นรูนแบบ4เซตบวก resistance นะครับผม 10% เหมือนเราจะกดขายได้เลยนะรูนห่วยๆแบบนี้อ่ะด่านที่เท่าไหร่แล้วด่าน6ครับผมไปต้องดูหรือจำไว้นะว่าตัวไหนมีฮิลอ๋อนี่ไงบล็อกโคลี่แอตแทกโว้คือมันมีฮิลอ่ะตัวซ้ายนะฮะบางทีเราต้องข้ามมันก่อนไหมโว้เข้าไปเอ้ยถึกนะเนี่ยมีความถึกรู้สึกว่าตัวที่เก่งสุดเราคือไอ้มังกรตัวซ้ายไปตีบล็อกโคลี่ก่อนบล็อกโคลี่มันฮิลไอ้หลอดส้มๆนี่คืออะไรวะอุ้ยฮิลโคตรแรงฮิล200ฮะท่านผู้ชมอ๋อเหมือนหลอดแดงๆด้านล่างก็คือไอตัวเลขน็อกดาวน์แหละนะฮะมันแบบทำให้เราเห็นเฉยๆว่าใกล้จะน็อกดาวน์หรือยังนะฮะเฮ้ยดูง่ายขึ้นเพราะเมื่อกี้โดนตีแล้วมันลดนะเนี่ยโบเดียวน็อกดาวน์โบนี่เราติดอ๋อสถานะเลือดไหลสถานะล้มแอบดูยากไปนิดนึงนะผมว่าไอคอนมันอะโอ้ไส้แทบไหลมีฮิลไหมฮะขอฮิลนั่นโอเคพอดีอ่ะอีกด่านเดียวครับผมด้านต่อไปเป็นบอสใช่ไหมเป็นบอสแล้วก็เป็นตัวฟ้าด้วยอย่าไปกลัวนะกดไปสู้นเรามีตัวฮิลด้วยอย่าไปกลัวตีมันอัดมันเอาบล็อกโคลี่ก่อนเฮ้ยตีบล็อกโคลี่เดี๋ยวไอ้หนุ่มเหมือนมันจะฮิวแล้วตีวันเออดีโอ้โหโคตรแรงจะตายถ้าตัวนี้ตายเราอาจจะไม่ไหวนะครับผมว่าสกิลสเตลนี่มีไว้ทำไมวะอ๋อแบบเป็นตัวคอเล่นอารีน่าอะไรเงี้ยเหรอแต่เอามาลุยด่านไม่ค่อยดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะสเตลน่ะมันเสียโอ้โหแรงจังวะเฮ้ยนี่ไม่ใช่บอสด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาต้องฮิลก่อนเลยฮะสคริปต์เลยสคริป
ตีไม่เข้าเลยโอ้โหบินเลยอ่ะโอ้โหจกโคตรแรงดูเหมือนจะสู้ไม่ไหวฮะน็อกดาวคริอัดเข้าไปฮิวก่อนฮิวยินโอ้โหทับตายฮินฮินฮินฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้โหไม่มีโอกาสได้ฮิวเลยฮะไม่น่าไหวฮะโอ้บินแล้วสู้บอสไม่ไหววะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนอะเหมือนเราต้องไปแบบเก็บเลเวลที่เดิมรัวๆก่อนนี่เหมือนมันบังคับเราแพ้เลยนะอ๋อแบบว่ามันก็บอกเราว่าที่เราแพ้เพราะว่าตัวเราอ่อนไปหรือเปล่ามาอัพตัวเร็วนะฮะจะอัพยังไงวะไม่มีของ ซัมมอนดีกว่าไปสุดท้ายแล้วนะไหนซัมมอน 4,000 จัดไปบุมบุมตำ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 บุม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 มันเหมือนเรากำลังกินเกลือเลยแล้วเงินน่าจะได้ง่ายมากครับเพราะว่านี่ผมเปิดได้5ใบแต่นั้นใช้ตังค์ 3,700 ซื้อเฮ้ยเราได้8ใบเฮ้ยเราได้ตัวฮิวมาเพิ่มอีกตัวนะก็ได้อยู่นะครบยังวะขาดอีก5ใบเองฮะได้อยู่มีเลเวลอัพได้เอเนอร์จีนะฮะเอาเฮ้ยหายมีมิชชั่นเคลียร์นะครับได้เพชรเอ้ยเพชรเยอะแล้วเพชรได้รูนโหได้รูนทั้งเซตเลยเนี่ยเอาไปให้เราใส่บวกกับมอนเตอร์แน่เลยนะฮะเดี๋ยวนะบิลดิ้งแล็บทำอะไรได้ครับซื้อแล็บก่อนเลยฮะไม่รู้ทำอะไรได้แต่ซื้อก่อนวางอ๋อฮะคืออะไรครับอ๋อเหมือนเอามาเลี้ยงในนี้เหรอในนี้เกียร์คืออะไรครับขายประมาณ25เพชรต่อ5เกียร์อันนี้เมจิกอ๋อมันเหมือนแบบของฟรีป่ะเงินฟรีอ่ะเงินฟรีฮะสร้างก่อนเลยรีบสร้างเราก็ได้กำไรคืนเร็วนะฮะมีเงินอัพเพชแลกเงินไม่นะฮะอ๋อช็อปทูเดย์มีขายรูนด้วยนะครับซื้อได้อันเดียวด้วยนะฮะมาซัมมอนพันเพชรครับจัดไปตุ้ม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 ได้ยังโอ้ยยาวไกลเลยชีวิตอันนี้เรามี2ใบโอ้อีก2ใบนี่4ใบไหนวะตัวที่เราเปิดเมื่อกี้24ใบแล้วเอ้ยใกล้แล้วครับผมความฝันของเราดูดิมีสกิลอะไรบ้างโอ้โหธาตุแสงแค่รู้ว่าธาตุแสงก็ต้องเทพแล้วมีนี่อะไรเนี่ย Attack All Enemy ครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เกม Skylander นะก็อย่างที่เห็นผมเล่นนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะคือถ้าคนที่แบบว่าแบบอยากได้ภาพสวยๆเกมนี้ก็คงไม่ตอบโจทย์นะแต่ถ้าแบบอยากได้รายละเอียดการเล่นแล้วผมว่าความสนุกของเกมค่ายคอมทูอัตเนี่ยก็คือการ
ที่มีมอนสเตอร์หลากหลายแม้แต่มอนสเตอร์ที่ดาวต่ำๆไม่ได้เป็นตัวแรก็ยังมีประโยชน์และปั้นมาให้เก่งเข้ากับทีมของคุณแล้วใช้งานได้จุดเด่นของเกมนี้ก็น่าจะเป็นอารีนาคล้ายๆกับ Summoner War นั้นผมก็รอนะถ้ามันเปิดแบบ Open Beta นะเปิดแบบจริงๆจังๆนะครับผมก็คงจะเป็นหนึ่งเกมที่ผมอาจจะเล่นนะเลือกเล่นนะครับก็ตรงนี้เพราะตอนนี้เนี่ยผมเล่น Summoner War เป็นหลักอยู่แล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมน่าจะเลือกเล่นเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมก็ได้มีคนโค้ดเบต้าเยอะเหมือนกันนะโอเควันนี้ไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ฮะคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามครับผมสวัสดีครับ